และวันนี้รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและคุณดารินคล่องอัคระไปลงพื้นที่ในเขตดอนเมืองนะคะไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ด้วยเพื่อไปตรวจสอบว่าอะไรที่ทำให้น้ำในพื้นที่ดอนเมืองนั้นไม่คลี่คลายค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ได้มีโอกาสมาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งการพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ทำให้เห็นว่ามีคำแนะนำไปถึงทางรัฐบาลนะคะว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ควรที่จะมีการให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงถูกต้องและเป็นจริงกับประชาชนให้มากที่สุดค่ะอย่างเช่นในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นก็จะให้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำนะคะเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในภาวะวิกฤตเช่นนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคำแนะนำนะคะว่าควรที่จะมีการตั้งกระทรวงน้ำขึ้นมาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งสิ่งนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นได้เริ่มต้นทำแล้วอยู่ในเวลานี้นะคะหลังจากนี้นะคะในช่วงบ่ายรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ก็จะพาผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นไปดูเส้นทางน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยกันประเมินค่ะว่าหลังจากนี้การแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ยังท่วมหนักอยู่ในถนนหลากหลายสายในกรุงเทพมหานครนั้นจะแก้ปัญหากันอย่างไรค่ะปีเตอร์บอกว่าหน่วยงานของรัฐแห่งต่างๆทำงานร่วมกันไม่ดีนักรัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงตัดสินใจว่าต้องมีกระทรวงเดียวที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการภัยพิบัติตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณถนนสงประภาแล้วนะคะซึ่งถนนเส้นนี้ก็ยังเต็มไปด้วยน้ำอยู่นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์เสรีก็จะพาคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาสำรวจในบริเวณพื้นที่นี้ค่ะอาจารย์คะตรงนี้เราจะพาผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ไปดูที่ตรงไหนบ้างคะก็อันดับแรกเลยคือว่าบริเวณเหนือถนนสงประภานะฮะก็คือเนื่องทิศเหนือนะฮะน้ำยังอยู่ประมาณ21ล้านลูกบาศก์เมตรนะเพราะฉะนั้นจะมาผู้เชี่ยวชาญเขาเนี่ยถ้ามาช่วยดูว่าจะเดินออกได้ยังไงเอาได้ยังไงครับเพราะมันถูกบล็อกโดยคันกั้นน้ำทั้งของคลองประปาเองนะฮะคันกั้นน้ำคลองลังสิตเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ระดับน้ำมันลดลงไปได้ยังไงตอนนี้เรามาอยู่บริเวณซอยสงประภา5แล้วนะคะก็ยังเห็นว่าระดับน้ำนั้นยังคงลึกอยู่นะคะอยู่ประมาณเหนือเข่าทีเดียวนะคะอาจารย์คะจากคราวที่แล้วเราเคยมาตรงนี้ครั้งนึงแล้วระดับน้ำแตกต่างอย่างไรคะก็ลดลงนะฮะเมื่อ3รู้สึกจะเรามา3วันแล้วค่ะนะถ้าลดลงวันละสัก5เซนก็น่าจะลดลงได้10เซนนะนะที่มาก็แสดงว่าน้ำก็หลังจากเรามาแล้วก็มีการช่วยทำให้ทางออกมันดีขึ้นนะฮะทางออกของเฟรมดีขึ้นแล้วก็น้ำก็คงจะไหลไปใต้ทิศนี้ด้วยลงไปทางใต้ด้วยดีขึ้นด้วยนะฮะก็น้ำก็ลดลงนะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ลดลงอย่างช้าๆ What should we do to drain all of this water out of this zone?เมื่อถามว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ถนนสายนี้แห้งรูธบอกว่าทางออกคือความสามารถในการระบายน้ำถ้าน้ำเข้ามาก็ต้องให้ออกไปแต่ความเป็นไปได้ที่จะระบายน้ำออกไปยังน้อยเกินไปจึงทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าถนนจะแห้งเขาคิดว่าการเพิ่มศักยภาพในการสูบน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำตอนนี้เรามาที่บริเวณคลองเปรมประชากรที่เดิมที่เราเคยมาเมื่อประมาณ3วันก่อนนี้นะคะครับและปัญหายังคงเดิมอยู่นะคะอาจารย์คะมากขึ้นอีกด้วยขยะเพิ่มขึ้นอีก3เท่าตัวค่ะนะแต่ก่อนเรามาเมื่อตอนนี้3เท่าตัวแล้วก็ถ้าเราวัดความสามารถในการระบายเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยแต่ก่อนเรามาวัดเนี่ยประมาณ18ลูกบาศก์เมตรต่อทีตอนนี้เหลือประมาณสักไม่ถึง10ละตอนนี้ถ้าเราวัดนะน้ำทําไม่ไหลเลยถ้าอย่างนั้นแล้วน้ำที่ท่วมอยู่ที่ถนนสงประภาก็ยิ่งระบายยากอย่างตอนนี้น้ำเหนือก็ระบายยากน้ำเหนือยังมาอยู่ฮะมาอยู่ก็ยากขยะก็ยังมาสะสมอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็กันให้น้ำไหลไปไม่ได้ใช่ครับ How do you think about the problem here in Brem-Prachakorn Canals here?What I can see, I think the strong is totally blocked. เมื่อถามว่าอันเนอร์เห็นว่าสถานการณ์ของเปรมประชากรเป็นอย่างไร
ขาบอกว่าคลองนี้ถูกปิดกั้นอย่างมากน้ำผ่านไม่ได้เพราะขยะหนาถึง 1-2 เมตรดังนั้นจึงควรกำจัดขยะออกไปให้เร็วที่สุดเพราะเป็นคลองสายหลักที่จะระบายน้ำออกจากเมืองได้คุณพี่คะอยู่ที่นี่อยู่ที่สงประพานี่น้ำท่วมนานแค่ไหนนะคะก็เป็นเดือนแล้วนะคะค่ะแล้วเนี่ยสกสขมีเห็นเคยมาดูแลเลยแล้วสะพานตรงนี้นะขยะก็ไม่มาเอาออกไปใช่ไหมน้าไว้ไหมแล้วในนี้ไม่เคยในซอยไม่เคยเข้าไปแจกถุงยังชีพไม่เคยอะไรไม่เคยไปดูความทุกข์สุขว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าเลยนะคะแล้วอย่างกรุงเทพน้ำท่วม 2-3 วันอ่ะโอ้ยขอถุงยังชีพออกไปไม่ได้ไปแจกกรุงเทพอาทิตย์หนึ่งน้ำลดแห้งหมดละใช้การได้ที่นี่ท่วมเป็นเดือนไม่เห็นมีทีท่าจะลดลงเลยแล้วไม่เห็นมีใครมาจัดการเลยทำไมน้ำนี่มันวิ่งจากล่างขึ้นบนเหรอฮะมันไม่ใช่จากบนลงล่างเหรอสงสัยตรงนี้จุดนี้คือบริเวณหน้าที่ทำการของบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือสนามบินดอนเมืองนั่นเองค่ะซึ่งระดับน้ำตอนนี้ยังลึกมากเลยนะคะอาจารย์คะ60เซนได้เอ๊ะดูแล้วสภาพน้ำตรงนี้ลดลงบ้างไหมคะอาจารย์ก็ลดลงมาประมาณ30เซนนะจากข้ามนะข้ามบริษัทนะฮะครับตอนนี้มันลดลงช้ากว่าที่อื่นตรงเนี้ยนะลดลงช้ามากนะฮะเพราะว่าอันหนึ่งก็คือตัวเนี้ยหลังบริษัทท่าอากาศยานก็คือของเปรมละนะน้ำมาเติมน้ำเหนือบิ๊กแบ๊กอ่ะยังคงตามเติมอยู่อ่ะเติมข้ามทางรถไฟมาเติมเนี่ยเติมแล้วก็จะลงไปของเปรมนะลงไปทางล่างนี่ก็เจอของบางเขนนะเพราะฉะนั้นถ้าสองของนี้ไม่ช่วยระบายก็ลดยากงั้นจะเห็นว่าน้ำยังไหลมั้ยดูไหลไปน้ำไหลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็พอดีเลย I don't know the reason why this is a big bag dam barrier รูธบอกว่าเขาไม่ทราบว่าทำไมต้องมีบิ๊กแบ็กตรงนี้แต่ถ้าดูทั้งระบบจะเห็นว่าน้ำจะต้องไปทางนี้และน้ำก็เข้าไปแล้วทางที่ดีที่สุดที่จะระบายน้ำออกไปก็คือให้ไหลผ่านไปทางด้านล่างและด้านเหนือน้ำก็มักจะประสบปัญหาจากบิ๊กแบ็กซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาไม่ได้มากนักเพราะน้ำเข้ามาแล้วจึงเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรก่อนด้านโน้นหรือด้านนี้หรือระบายน้ำไปพร้อมๆกันอาจารย์คะตรงนี้เรามาถึงที่คลองเปรมประชากรบริเวณน็อตปาร์คแล้วนะคะครับสภาพน้ำตรงนี้ดีขึ้นไหมคะอาจารย์ดีขึ้นกว่าที่เราไปดูตรงสงประพาเยอะเลยค่ะน้ำไหลก็ประมาณ 0.6-0.7 นะฮะเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็น้ำตอนนี้ก็ประมาณ30ตัวเมตรต่อวินาทีนะเมื่อกี้เราไปดูตรงนั้นก็ประมาณไม่ถึง10อ่ะเราดูนะสิไม่ถึง10ที่นู่นมานี่30แสดงว่าอะไรแสดงว่าตรงนี้มันดึงเร็วนะแต่ข้างบนมาช้าเพราะมันก็เลยข้างบนน่ะน้ำก็ข้างบนจะไม่ลงมาข้างล่างจะสังเกตเห็นมีบ้านอยู่ในลำน้ำนี้เยอะทีเดียวอันนี้เป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาด้วยแน่นอนปัญหาทุกคลองในกรุงเทพเป็นทั้งหมดตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีสูบน้ำบางซื่อนะก็คือสถานีสูบน้ำบางซื่อนี่ก็เป็นอุโมงค์นะอุโมงค์ตอนนี้อุโมงค์มีอยู่8ตัวนะครับแต่ปั๊มแต่ละตัวเนี่ยเครื่องน้ำแต่ละตัวทำงานตัวละ3ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีแต่คราวนี้เสียไป2ตัวก็ทำงาน6ตัวนะก็18ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะทีนี้เราก็มาดูว่าท้ายอุโมงค์เนี่ยน้ำไหลเป็นยังไงแล้วเพราะเราต้องการจะดึงน้ำให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็เราก็วัดดูประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนู้นก็ดึงออกไป18ก็รวมกันเป็น38ใช่ไหมเพราะฉะนั้น38เนี่ยเมื่อกี้เราไปวัดที่แถวน็อตปาร์คนะก็ได้ประมาณ40เห็นไหมเห็นว่าจะใกล้เคียงกัน380แสดงก็เห็นว่าทางท้ายเนี่ยเราพูดง่ายเราทำได้ดีแต่ทางเหนือมันไม่มาทางเหนือนี่ตรงแถวถนนสงขลาเราวัดได้แค่18เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเราต้องการกินเยอะแต่ว่าของไม่มาให้กินการสำรวจในวันนี้นะคะทั้งผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์และรองศาสตราจารย์เสรีนะคะก็ได้ข้อสรุปร่วมกันค่ะว่าการระบายน้ำซึ่งขณะนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนั้นควรที่จะมีการเก็บขยะออกจากคลองต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้น้ำนั้นไหลได้ระบายดีขึ้นรวมทั้งสิ่งของขวางทางน้ำหลายๆอย่างนะคะและที่สำคัญค่ะก็ควรที่จะปล่อยให้น้ำไหลมาให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทางตอนล่างซึ่งทำได้ดีแล้วในเวลานี้ค่ะ
ดารินทร์ต้องอัครชัย PBS รายงาน